วัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันออนปริยางามสง่าค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นและสร้างความเข้าใจชุมชนให้กับผู้นำชุมชนและคนในชุมชนกว่า100คนก่อนจัดตั้งสถานีจ่ายไฟแหลมฉบัง3จังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA มีแผนที่จะก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าแหลมฉบัง3เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มขยายตัวตามแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษดิจิทัลหรือดิจิทัลพาร์ค1ในยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน EEC จึงได้จัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความเห็นของชุมชนในพื้นที่ก่อนเดินหน้าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2567โดยมีนายบรรจงลายมานตารองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA และคณะทำงานร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านนายบรรจงกล่าวว่าการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคที่อำเภอศรีราชาตั้งแต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงดิจิทัลพาร์คสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตลอดจนการเติบโตของที่พักอาศัยทั้งบ้านคอนโดมิเนียมและอพาร์ตเมนต์ทำให้แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าจะสูงขึ้นมีความจำเป็นต้องเพิ่มสถานีจ่ายไฟเพื่อสร้างเสถียรภาพป้องกันไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับพร้อมยืนยันว่าการพัฒนาสถานีจ่ายไฟแห่งใหม่เป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยต่อชุมชน PEA ยังได้เปิดโอกาสให้ชุมชนซักถามและลงประชามติในแบบสำรวจเพื่อรวบรวมประมวลผลความคิดเห็นแล้วนำกลับมาหารือกับชุมชนในครั้งต่อไปซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่จัดตั้งสถานีจ่ายไฟดังกล่าวเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมนับเป็นอีกก้าวย่างสำคัญนะคะที่ PEA มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสถานีจ่ายไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าให้กับประชาชนในชุมชนและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่แหลมฉบังหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ EEC ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ยุค 4.0 ค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PEA News สำหรับวันนี้ดิฉันออมปริยางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ Thank you.